สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนเชื่อว่านักตกปลาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นต่างก็ใฝ่ฝันว่าพวกเขาจะสามารถจับสัตว์น้ำขนาดใหญ่ได้พร้อมกับรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าบางครั้งการจับสัตว์น้ำนั้นก็ยากเกินกว่าจะคาดเดาได้แต่สุดท้ายแล้วดวงและฝีมือเท่านั้นที่เป็นคำตอบสุดท้ายว่าสิ่งที่จับได้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันอันดับ10ปลาแบสปากกว้างหนึ่งในรายการจับปลาที่สำคัญในกีฬาการตกปลานั้นคงจะขาดการตกปลาแบสปากกว้างไปไม่ได้นอกจากนี้ปลาแบสปากกว้างที่มีขนาดใหญ่ขวัญใจนักตกปลานั้นยังคงมีอยู่มากในแม่น้ำทะเลสาบและหนองน้ำในรัฐฟลอริดาซึ่งส่วนมากพวกมันจะมีน้ำหนักเฉลี่ย5กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นแต่มีนักตกปลาคนหนึ่งโชคดีที่ได้จับเจ้าปลาแบสปากกว้างขนาดใหญ่และมีลักษณะโดดเด่นได้โดยบังเอิญในปี2009ซึ่งต่อมากลายเป็นว่าปลาแบสที่เขาจับได้นั้นขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวประมงที่เคยจับมาก่อนโดยมีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมนอกจากน้ำหนักของมันจะมากกว่าปลาแบสตัวอื่นๆแล้วมันยังมีอายุมากถึง77ปีและมีฟันแหลมคมอีกด้วยแม้ว่าการจับปลาคราวนี้จะน่าตกใจแต่ก่อนหน้านี้มีปลาแบสที่เคยถูกจับได้ใกล้กับรัฐจอร์เจียในปี1932นั้นมีขนาดเท่ากับเจ้าปลาตัวนี้ที่เขาจับได้เป๊ะๆ เลยอันดับ9ฉลามวาฬสัตว์ทะเลหายากตัวนี้ไม่ได้ถูกชาวประมงจับขึ้นเรือมาแต่มันถูกขึ้นซัดขึ้นมาบนฝั่งทะเลของปากีสถานในปี2012โดยเป็นฉลามวาฬตัวเมียที่ตายมานานพอสมควรมันมีความยาวของลำตัว12เมตรและน้ำหนักมากกว่า 15,000 กิโลกรัมดังนั้นการขนย้ายเจ้าฉลามวาฬตัวนี้จึงต้องใช้รถเครนจากหน่วยงานท้องถิ่นถึง2คันปีศาจตัวนี้ถูกซื้อเอาไว้โดยนักธุรกิจภายในท้องถิ่นเพื่อพิสูจน์ความพยายามและความสำเร็จของชาวประมงที่พบและรถเข็นที่ขนย้ายมันมาแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการตายอยู่ดีว่าเกิดจากอะไรนักวิทยาศาสตร์ได้มีการเก็บตัวอย่างเอาไว้เพื่อพิสูจน์สาเหตุการตายของมันต่อไปนอกจากขนาดที่ใหญ่กว่าปกติและการตายเป็นปริศนาแล้วความน่าสนใจของมันยังอยู่ตรงที่พวกมันอาจเป็นหนึ่งในรายชื่อบัญชีแดงซึ่งเป็นดัชนีรายชื่อที่สมบูรณ์ที่สุดของสถานภาพของสปีชีส์พืชและสัตว์ต่างๆของกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN หมายความว่าหากทราบว่าใครเป็นผู้จับหรือทำร้ายฉลามวาฬตัวนี้อาจมีโทษสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เลยอันดับ8ปลาแสงอาทิตย์หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าปลาโมลาโมลาเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวเต็มวัยจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง250ถึง 1,000 กิโลกรัมแต่ในปี1908 Guinness Book Record ได้บันทึกสถิติปลาแสงอาทิตย์ที่ถูกจับได้ใกล้กับซิดนีย์ว่าเป็นปลาแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวลำตัว 4.3 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง 2,200 กว่ากิโลกรัมซึ่งใหญ่กว่าปลาแสงอาทิตย์ทั่วไปถึง2เท่านอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าบริเวณนอกชายฝั่งของนิวแฮมป์เชียร์ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีปลาแสงอาทิตย์ขนาด 5.5 เมตรถูกจับไปเป็นจำนวนมากและยังคงเป็นปริศนาแถมมันกลายเป็นเหยื่อของนักล่าอย่างฉลามวาฬสิงโตทะเลและนักล่าตัวใหญ่อื่นๆได้อย่างง่ายดายอีกด้วยอันดับ7ปลาไทเกอร์โกไลแอธแค่เห็นฟันก็เสียวสันหลังว้าวกันแล้วกับเจ้าปลาปีศาจที่มีฟันแหลมคมที่พร้อมจะบดขยี้เหยื่อให้ฉีกเป็นชิ้นๆอย่างปลาไทเกอร์โกไลแอธที่มีลำตัวยาว2เมตรและมีน้ำหนักมากถึง50กิโลกรัมรวมทั้งมีฟันที่เรียงกันเป็นซี่ๆคมกริบราวกับใบมีดถึง32ซี่ปลาปีศาจชนิดนี้สามารถพบได้ในทวีปแอฟริกาตอนกลางโดยเฉพาะในแม่น้ำคองโกมีเอกลักษณ์อยู่ที่ฟันแหลมคมกริบที่งับเหยื่อจนเละเป็นชิ้นได้โดยแทบไม่ต้องเคี้ยวแม้ว่าฟันซี่เก่าจะร่วงหล่นแต่ฟันใหม่ก็ขึ้นมาแทนนอกจากนี้พวกมันยังมีการได้ยินที่ยอดเยี่ยมสามารถได้ยินการเคลื่อนไหวของเหยื่อจากการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำได้ในวันที่9กรกฎาคมปี1988มีผู้กล้าที่จับผู้ล่าสุดโหดนี้ได้โดยชายคนนั้นมีชื่อว่าเรมอนด์เฮลแมนสามารถจับปลาไทเกอร์โกไลแอธขนาดใหญ่ได้โดยมีน้ำหนักมากถึง44กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหากพวกมันรู้สึกหิวโหยแล้วก็มันจะโจมตีผู้คนและจระเข้ขนาดใหญ่ได้อย่างสบายๆเลยอันดับ6ปลาจระเข้
หากมองผิวเผินก็อาจทำให้ตื่นตกใจกันได้เนื่องจากปลาจระเข้มีลักษณะคล้ายกับจระเข้นักล่าที่แสนน่ากลัวใต้น้ำนอกจากลักษณะพิเศษที่เรารู้จักกันแล้วเชื่อหรือไม่ว่าปลาจระเข้นั้นมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาตั้งแต่150ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคใกล้กับเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์และแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อยปกติแล้วปลาจระเข้สามารถเติบโตได้มากสุด3เมตรและมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมแต่ตามข้อมูลที่มีการบันทึกไว้เป็นทางการนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุด 2.9 เมตรและมีน้ำหนัก123กิโลกรัมเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าปลาจระเข้นั้นเป็นสัตว์ที่กินไม่รู้จักอิ่มและพร้อมกินไม่หยุดนอกจากนี้ท้องของมันสามารถขยายและรับน้ำหนักอาหารได้มากถึง20กิโลกรัมโดยเฉพาะตัวเมียจะกินเก่งเป็นพิเศษในช่วงฤดูผสมพันธุ์อันดับ5ปลาทูน่าคีบน้ำเงินยักษ์สำหรับการตกปลานอกจากฝีมือต้องดีแล้วยังต้องพกดวงติดมือไปด้วยเสมอเพราะคุณจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าปลาตัวไหนจะหลงมาติดเบ็ดของคุณโดยเฉพาะทูน่าคีบน้ำเงินที่เป็นอาหารสุดโปรดของใครหลายคนและยิ่งตัวใหญ่มากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นผู้โชคดีที่จับปลาราคาแพงตัวนี้ได้คือเคนเฟรเซอร์ที่ทั้งดวงดีและมีพละกำลังแข็งแรงโดยในวันที่26ตุลาคมปี1979เขาสามารถตกปลาทูน่าคีบน้ำเงินขนาดยักษ์ที่มีน้ำหนักมากถึง679กิโลกรัมในโอนโครฟแคนาดาโดยใช้เวลาราว45นาทีเท่านั้นทำให้เขาถูกยกย่องเป็นนักตกปลาทูน่าคีบน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่มีใครสามารถทำลายสถิติของเขาที่มีมาอยู่กว่า40ปีได้เลยปัจจุบันปลาทูน่าคีบน้ำเงินยักษ์ที่แพงที่สุดมีราคาต่อ1ตัวสูงถึง90กว่าล้านบาทมีน้ำหนักราว278กิโลกรัมถูกประมูลไปโดยคิโยชิคิมูระเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังอย่างซูชิเซนไมจากตลาดสึกิจิในปี2019นี้เองอันดับ4เต่าอลลิเกเตอร์สเนปปิ้งเจ้าเต่าหน้าตาน่ากลัวนี้ถือเป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีความยาว 1.4 เมตรความสูงของเปลือก 0.8 เมตรและน้ำหนักมากถึง60กิโลกรัมแต่จากแหล่งข้อมูลบางที่กล่าวว่าพวกมันมีน้ำหนักมากได้ถึง 90-104 กิโลกรัมนอกจากขนาดและหน้าตาที่น่ากลัวของมันแล้วอุปนิสัยของมันก็ก้าวร้าวไม่น้อยซึ่งอาจจะกัดหรือทำร้ายคนใกล้ตัวได้ง่ายๆหากไม่มีการระวังตัวเต่าอลลิเกเตอร์สเนปปิ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกเอาไว้อยู่ที่สวนสัตว์ชิคาโกโดยมีน้ำหนักมากถึง107กิโลกรัมลองดูเจ้าตัวเบิ้มที่ชายคนดังกล่าวจับขึ้นมาจากน้ำและปล่อยมันไปดูสิคุณคิดว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่กันอันดับ3ปลากระมงพราวยักษ์ปลาชนิดนี้ถือเป็นปลาที่นิยมใช้ในการแข่งขันตกปลาระดับโลกเนื่องจากมีน้ำหนักและพละกำลังในการดึงให้ผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าได้ในชั่วพริบตาซึ่งหากเป็นคนปกติทั่วไปแล้วคงจะต้องถูกเจ้าปลากระมงพร้าวดึงและลากตกลงไปในน้ำแน่ๆแต่สำหรับชายชาวญี่ปุ่นคนนี้กลับสามารถปราบมันจนสิ้นฤทธิ์และนำขึ้นมาบนบกได้อย่างไม่น่าเชื่อสายตาในปี2006ชายชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่ชื่อว่าเคคิฮามาซากิจากคาโกชิมาสามารถนำปลากระมงพร้าวยักษ์ตัวนี้ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง73กิโลกรัมขึ้นมาบนเรือได้ด้วยตนเองซึ่งใช้พละกำลังทั้งหมดและระยะเวลาในการต่อสู้เพียง35นาทีเท่านั้นทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถตกปลากระมงพร้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นได้ไปอย่างง่ายดายเลยอันดับ2จระเข้เจ้าจระเข้โลลองถูกบันทึกสถิติไว้ใน Guinness Book Record ว่าเป็นจระเข้น้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกับเจ้าแคสเซียสที่มีชื่อเสียงนอกจากขนาดจะใหญ่แล้วมันยังมีอุปนิสัยดุร้ายเนื่องจากมันสังหารชาวนาและกัดกินเด็กหญิงอายุ12ปีเป็นอาหารหลังจากทางการทราบเรื่องจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการโดยใช้คนจับมากถึง100คนเป็นเวลายาวนานถึง3สัปดาห์หลังจากเจ้าโลลองถูกจับได้ในเดือนกันยายนปี2011จระเข้อายุ50ปีตัวนี้ถูกวัดขนาดแล้วมีความยาว6เมตรและมีน้ำหนักราว 1,000 กิโลกรัมจากนั้นมันก็ถูกย้ายไปเลี้ยงที่สวนสัตว์ในฟิลิปปินส์แต่ต่อมาในปี2013จระเข้ตัวนี้ก็คานขึ้นมาบนบกด้วยสภาพท้องโตผิดปกติและอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสัตวแพทย์ก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้ได้ตายลงด้วยโรคปอดบวมนั่นเองปลาดุกยักษ์
หลายคนที่ชื่นชอบรับประทานปลาดุกจะต้องขี่ตาหลายครั้งเมื่อเห็นเจ้าปลาดุกยักษ์แห่งแม่น้ำโปในอิตาลีกันแน่ๆหลังจากนักตกปลาคนนี้ได้จับมันขึ้นมาเรียกได้ว่าแทบจะทำลายสถิติเก่าได้เลยเนื่องจากวัดความยาวลำตัวของมันได้ถึง 2.7 เมตรและมีน้ำหนักราว127กิโลกรัมแม้ว่าปลาดุกที่จับได้จะมีขนาดใหญ่จนน่าตกใจแต่หลายคนก็มีความคิดเห็นว่าเจ้าปลาตัวนี้ไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาเนื่องจากมีข้อมูลว่าเคยมีคนจับปลาดุกหนัก399กิโลกรัมได้ในศตวรรษที่19แต่ข้อมูลที่กล่าวมานี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดดังนั้นข้อมูลจะเป็นจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนไปก็แล้วกันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ